วันนี้อยากจะได้ยกพระคำพระเจ้ามาตอนหนึ่งนะครับอยู่ในพระธรรมฮีบรูบทที่13ข้อ1ถึงข้อ7นะครับฮีบรูบทที่13ข้อ1ถึงข้อ7วันนี้เป็นโอกาสที่ทั้งวันครอบครัวทั้งวันผู้สูงอายุแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้เทศนาในครั้งที่5ภายใต้หัวข้อเรื่องของชุมชนที่ส่งอิทธิพลที่ดีนะครับหรือ influencers community ที่เรายึดไว้ที่เราตั้งใจให้เป็นแนวทางประจำปีของเรานะครับวันนี้เป็นเรื่องราวของความรักที่มากไปกว่าเพียงแค่รักบางแง่มุมจะเป็นความรักที่อยู่รอบๆตัวเราเป็นความรักที่เรามีต่อคนรอบตัวเรานะครับความรักรอบตัวความรัก360องศารอบๆตัวเราขอให้ความรักของพระเจ้าปรากฏในชีวิตของเราและอยู่รอบๆส่งออกไปยังคนรอบๆตัวของเรานะครับถ้าเราพบพระคัมภีร์เรายืนขึ้นด้วยกันดีไหมครับเราจะอ่านพระวจนะพระเจ้าร่วมกันครับฮีบรูบทที่13ข้อ1ถึงข้อ7ครับอ่านด้วยกันนะครับจงให้ความรักฉันพี่น้องมีอยู่ต่อกันเสมอไปอย่าละเลยที่จะต้อนรับแขกแปลกหน้าเพราะว่าโดยการกระทำเช่นนั้นบางคนก็ได้ต้อนรับทูตสวรรค์โดยไม่รู้ตัวจงระลึกถึงคนเหล่านั้นที่ถูกจองจำอยู่เหมือนหนึ่งว่าท่านทั้งหลายก็ถูกจำจองอยู่กับเขาด้วยถึงคนเหล่าที่ถูกเคี่ยวเข็นเพราะว่าท่านทั้งหลายก็มีร่างกายเหมือนอย่างเขาจงให้การสมรสเป็นที่นับถือแก่คนทั้งปวงและให้เตียงสมรสปราศจากความชั่วช้าเพราะคนมีชู้และคนที่ล่วงประเวณีนั้นพระเจ้าจะทรงพิพากษาโทษเขาท่านจงอย่าเป็นคนเห็นแก่เงินจงพอใจในสิ่งที่ท่านมีอยู่เพราะว่าพระองค์ได้ตรัสว่าเราจะไม่ละท่านหรือทอดทิ้งท่านเลยเหตุฉะนั้นเราทั้งหลายอาจกล่าวด้วยใจเชื่อมั่นว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระผู้ช่วยของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไม่กลัวมนุษย์จะทำอะไรแก่ข้าพเจ้าได้เล่าท่านทั้งหลายจงระลึกถึงหัวหน้าของท่านผู้ซึ่งได้ประกาศพระวจนะของพระเจ้าแก่ท่านและจงพิจารณาดูผลปลายทางที่เกิดแก่เขาแล้วจงตามอย่างความเชื่อของเขาอธิษฐานด้วยกันนะครับสาธุการพระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาให้พระวจนะของพระองค์ในตอนนี้ได้บังเกิดผลขึ้นร้อยเท่าในจิตใจของเราทั้งหลายขอให้ใจทั้งหลายเป็นดินที่ดีเมื่อพระวจนะได้หว่านลงไปแล้วก็เกิดผลมากไม่มีสิ่งใดมาปกคลุมไม่มีสิ่งใดมาแย่งฉกฉวยพระวจนะมาจากใจของเราทั้งหลายขอให้ความรักของพระองค์ได้แตะต้องใจของเราเพื่อเราจะสำแดงความรักของพระองค์ออกไปอย่างชัดเจนและให้ความรักของพระเจ้าปรากฏอยู่เหนือชีวิตของเราและต่อคนรอบข้างในชีวิตของเราในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนในช่วงสงครามกลางเมืองนะครับของสหรัฐอเมริกานายพลท่านหนึ่งชื่อว่านายพลสโตนวอลนะครับสโตนวอลแจ็กสันเนี่ยเขาก็พบปัญหาหนึ่งว่ากองทัพของเขาเนี่ยติดอยู่ในฝั่งแม่น้ำฝั่งหนึ่งและจำเป็นที่จะต้องข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งโดยด่วนให้ได้เขาก็เลยสั่งให้วิศวกรเนี่ยออกแบบนะครับออกแบบวางแผนที่จะสร้างสะพานสำหรับใหทั้งกองคาราวานกองทัพสมัยก่อนเนี่ยสามารถข้ามแม่น้ำไปได้เมื่อเขาได้สั่งวิศวกรแล้วเขาก็เรียกหัวหน้ากองคาราวานหรือคนที่เป็นคนคุมในการเคลื่อนย้ายเนี่ยมาบอกถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วบอกว่าให้รีบเร่งในการที่จะเราต้องเร่งในการขนของข้ามไปให้เร็วที่สุดทันทีหลังจากที่นายพลเขาได้สั่งการไปเนี่ยหัวหน้ากองคาราวานที่ได้รับทราบสถานการณ์เนี่ยก็รีบไปรวบรวมท่อนซุงรีบไปหาท่อนซุงก้อนหินลั้วไม้รางรถไฟต่างๆนานาเท่าที่จะหาได้เนี่ยแล้วก็ทำการสร้างสะพานขึ้นในทันทีไม่ทันจะหมดวันนั้นที่นายพลได้สั่งการเนี่ยปรากฏว่านายพลแจ็คสันก็ได้รับทราบข่าวว่าหัวหน้ากองคาราวานได้ทำการย้ายทั้งกองทัพเนี่ยข้ามแม่น้ำเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนายพลแจ็คสันก็ประหลาดใจมากเพราะเพียงแค่ไม่ทันจะข้ามวันแล้วเขาก็ได้ถามหัวหน้ากองคาราวานว่าอ้าวแล้ววิศวกรนะตอนนี้อยู่ที่ไหนล่ะหัวหน้ากองคาราวานก็ตอบเพียงสั้นๆว่าบรรดาวิศวกรกำลังนั่งออกแบบสะพานอยู่ในเต็นท์ของตัวเองอยู่เลยครับยังคงนั่งออกแบบสะพานอยู่ในเต็นท์ยังไม่ทำอะไรมากกว่านั้นแต่ปรากฏว่าทั้งกองทัพย้ายไปเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยการลงมือปฏิบัติของหัวหน้ากองคาราวานคนนี้
พี่น้องที่รักยิ่งบางทีเนี่ยบางเรื่องเราอาจจะฟังแล้วฟังเล่าฟังมาแล้วฟังมาอีกฟังซ้ำไปซ้ำมาหลายคนอยู่ในคริสตจักรอยู่ในทางพระเจ้ามานานนับหลายสิบปีคงฟังเรื่องราวเกี่ยวกับความรักมานับไม่ถ้วนหลายคนรู้จักพระเจ้าก็เพราะความรักของพระองค์หลายคนอยู่ในโบสถ์วันอาทิตย์ทุกสัปดาห์ก็เพราะความรักของพระเจ้าเราฟังเทศนาเกี่ยวกับความรักเราฟังคำบรรยายเกี่ยวกับความรักเราผ่านงานวันวาเลนไทน์มาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนแต่สิ่งสำคัญมากกว่าเพียงแก่การได้เรียนรู้เรื่องราวของความรักคือการได้ลงมือแสดงออกถึงความรักเหมือนอย่างที่หัวหน้ากองคาราวานนั้นเขาลงมือปฏิบัติทันทีไม่เพียงแต่นั่งคิดนั่งจินตนาการแต่ลงมือปฏิบัติวันนี้จึงเป็นเรื่องที่ดีที่ในโอกาสวันครอบครัวในโอกาสวันที่เราจะได้แสดงออกถึงความรักและไม่เพียงแต่ความรักที่มีต่อคนในครอบครัวหรือคนที่อยู่ข้างๆเราแต่เป็นความรักที่แสดงออกไปยังคนรอบข้างรอบตัวในชีวิตของเราความรักที่แสดงออกต่อคนรอบๆการลงมือทำลงมือที่จะแสดงถึงความรักที่เรามีต่อท่านเหล่านั้นเป็นเรื่องสำคัญมากกว่าการที่เรารู้ว่าเรามีความรักถ้าพระเยซูคริสต์เจ้าเพียงแต่รักเราเฉยๆแต่ไม่วายพระชนเพื่อเราก็คงจะไม่เกิดประโยชน์อะไรกับชีวิตของเราแต่พระเจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าไม่ได้เพียงแต่รักมนุษย์เพียงวาจาแต่พระองค์ทรงแสดงออกและทรงกระทำอย่างชัดเจนที่สุดคือการตายบนไม้กางเขนเพื่อที่เรานั้นจะรับความรอดวันนี้มีความรักอยู่6มิติ6ด้าน6บุคคล6กลุ่มที่อยู่รอบๆชีวิตของเราที่เราจะสามารถแสดงความรักต่อคนเหล่านี้ได้วันนี้พระเจ้าได้นำเราที่จะเริ่มต้นส่งผ่านความรักของเราไปสู่ท่านเหล่านี้ด้วยกันความรักที่หนึ่งคือความรักที่มีต่อพี่น้องในคริสตจักรความรักที่มีต่อพี่น้องในความเชื่อเดียวกันความรักที่มีต่อพี่น้องในพระเยซูคริสต์เจ้าข้อหนึ่งบอกว่าจงให้ความรักฉันพี่น้องมีอยู่ต่อกันเสมอไปคำว่าความรักฉันพี่น้องในภาษาเดิมมีความหมายคือมาจากคำว่าฟิลาเดลเฟียเคยได้ยินชื่อเมืองนี้ไหมครับเมืองแห่งความรักฉันพี่น้องเป็นความรักความผูกพันมีสายใยต่อกันเหมือนดั่งเป็นพี่น้องกันในบริบทตอนนี้เนี่ยในคำนี้นั้นไวยากรณ์คือเป็น present perfect เคยได้ยินคำนี้ใช่ไหมครับใครเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานก็คงเคยเข้าใจมีความรักอยู่แล้วก็มีความรักอย่างต่อเนื่องอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆไม่ใช่ความรักที่จบไปแล้วหรือเคยทำไปแล้วหรือยังไม่เคยทำจะมีในอนาคตแต่เป็นความรักที่เคยมีอยู่และดำรงอยู่อย่างต่อเนื่องนี่คือความรักแบบที่หนึ่งที่พระคัมภีร์ได้สอนเราคือความรักที่มีต่อพี่น้องของเราและในบริบทพระคัมภีร์ตอนนี้กำลังกล่าวถึงพี่น้องในความเชื่อเดียวกันด้วยกำลังกล่าวถึงพี่น้องในความเชื่อพี่น้องในพระเยซูคริสต์เจ้าที่พระเจ้านำเราจากคนที่ไม่รู้จักกันมาสู่ความเป็นเพื่อนแล้วยิ่งกว่าเพื่อนคือความเป็นพี่น้องพระคัมภีร์ในตอนหนึ่งบอกว่ามีเพื่อนที่ยิ่งกว่าเพื่อนที่ยิ่งกว่าพี่น้องซะอีกนั่นคือคนที่มีความเชื่ออยู่ในพระเยซูคริสต์เจ้าเช่นเดียวกันวันนี้พระเจ้าทรงโปรดได้นำเราทั้งหลายให้จากคนที่ห่างไกลมาอยู่เป็นพี่น้องกันพี่น้องดีใจไหมครับเราเป็นครอบครัวใหญ่เราเป็นครอบครัวที่มีความเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าและพระเยซูทรงเป็นศูนย์กลางแห่งความสัมพันธ์ของเราเราเป็นคริสตจักรที่ไม่ได้ตั้งอยู่บนความสัมพันธ์เพียงแค่เรารู้จักกันธรรมดาแต่เรามีพันธะต่อกันเรามีพันธสัญญาต่อกันผ่านไม้กางเขนเราเป็นกายเดียวกันเราเป็นอวัยวะของกันและกันบางคนอาจจะป้อมๆหน่อยก็เป็นนิ้วโป้งบางคนอาจจะตัวสูงๆก็เป็นนิ้วกลางแต่เราเป็นอวัยวะที่เชื่อมต่อกันพี่น้องเจ็บปวดเราก็เจ็บปวดเราเป็นพี่น้องกันอาจารย์เปาโลได้หนุนน้ำใจเราว่าให้เราหมั่นทำดีต่อคนทั้งปวงแล้วก็ย้ำอีกนิดนึงตอนท้ายด้วยบอกว่าและอย่าหลงลืมพี่น้องในความเชื่อกาลาเทียบทที่6ข้อที่10บอกว่าเหตุฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาสให้เราทำดีต่อคนทั้งปวงและเฉพาะอย่างยิ่งต่อครอบครัวที่มีความเชื่ออาจารย์เปาโลได้ย้ำบอกว่าอย่าให้เราละเลยในการทำดีต่อคนทั้งปวงแล้วก็ย้ำอีกนิดนึงว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อครอบครัวที่มีความเชื่อเดียวกันเพราะบางครั้งเราอาจจะมองไปไกลมองไปถึงญี่ปุ่นมองไปถึงภาคใต้มองไปถึงสุดปลายโลกแต่เราอาจจะลืมคนใกล้ๆเราก็ได้
ที่เราจะละเลยไม่ได้ดูแลเขาเป็นอย่างดีข้อนี้ไม่ได้บอกว่าทำให้เรากลายเป็นคนเห็นแก่ตัวไม่ช่วยเหลือใครไม่สนับสนุนใครไม่เอื้ออาทรต่อใครแต่กำลังย้ำเราเพื่อไม่ให้เราลืมบุคคลที่ใกล้ตัวเราที่สุดก็คือคนที่เป็นพี่น้องและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเจ้าทรงย้ำเราว่าเมื่อเรามาอยู่ในคริสตจักรเมื่อเรามาเป็นพี่น้องในพระวรกายพระคริสต์เราต่างมีคุณค่าอย่างมากและคุณค่านี้จะปรากฏชัดเจนก็ต่อเมื่อเรามีความรักต่อกันและกันและเรานับกันถือกันเป็นพี่เป็นน้องเป็นอวัยวะต่อกันและกันอย่าให้เรามัวแต่มองไปไกลจนลืมคนใกล้แต่ให้เรามองทั้งคนที่ใกล้ตัวเราแล้วส่งต่อไปยังคนที่ไกลตัวเราเอเมนไหมครับเมื่อวันก่อนผมไปที่จังหวัดหนึ่งนะครับที่จังหวัดตรังก็ได้ทราบว่าที่ตรังเนี่ยเขามีน้ำท่วมใช่ไหมครับนายกเทศมนตรีนครตรังเนี่ยเขาก็ออกไปเตือนชาวบ้านนะครับออกไปเตือนชาวบ้านว่าน้ำกำลังจะมาแล้วเขาคาดการณ์อย่างดีมากชาวบ้านเนี่ยขอบคุณเขามากเพราะว่าเขาคาดการณ์ว่าน้ำจะมาแล้วเขาออกไปเตือนชาวบ้านให้เอาของหนีขึ้นมาจากน้ำตอนที่น้ำท่วมแล้วชาวบ้านก็มาขอบคุณมากมายมากมายมากมายเนี่ยพอน้ำเริ่มลงก็มีการพูดคุยกันนายกเขาก็บอกว่าผมเนี่ยช่วยทั้งเมืองได้นะแต่มีอยู่บ้านนึงเนี่ยที่ผมช่วยไม่ได้จริงๆน้ำท่วมเต็มไปหมดเลยเขาถามที่ไหนล่ะครับบอกบ้านผมเองเพราะว่าภรรยาบอกว่าตอนปี2518มันท่วมแค่นี้เองภรรยาไม่เชื่อภรรยาไม่เชื่อสามีสามีเตือนคนทั้งเมืองแต่ไม่สามารถที่จะช่วยให้ภรรยานั้นเชื่อแล้วก็ขนของหนีน้ำขึ้นมาได้เขาบอกว่าช่วยทั้งเมืองยกเว้นบ้านเดียวเลยที่ท่วมแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหมดเลยก็คือบ้านผมเองครับพี่น้องอย่าให้เราละเลยคนที่อยู่ใกล้ตัวเราเอเมนไหมครับคนที่เป็นพี่น้องของเราให้เราเป็นคริสตจักรที่เอาใจใส่กันดูแลกันและกันเอาใจใส่กันวันก่อนเราได้มีการประชุมกันในคณะผู้นำเราก็บอกว่าเราอยากจะเป็นคริสตจักรที่มีการดูแลกันอย่างลงลึกจริงๆมีการสร้างเป็นคริสตจักรของการสร้างสาวกเป็นคริสตจักรของการอภิบาลดูแลกันอย่างลงลึกแล้วก็ลงรายละเอียดเหมือนอย่างพระเยซูเนี่ยพี่ลองนึกถึงพระเยซูดูแลสาวกของพระองค์12คนเนี่ยเราเห็นชีวิตของพระเยซูลงลึกในชีวิตของแต่ละคนแล้วเราเห็นพระเยซูลงรายละเอียดในแต่ละคนด้วยพระเยซูรู้จักเปโตรดีพระเยซูรู้จักยอห์นพระเยซูรู้จักสาวกของพระองค์ดีมากพระเยซูบอกว่าเราเป็นหนังผู้เลี้ยงแกะที่รู้จักแกะของเราสาวกก็รับรู้ว่าพระเยซูนั้นลงรายละเอียดในชีวิตของสาวกแต่ละคนตลอด3ปีครึ่งที่ดำเนินอยู่กับพระเยซูคริสต์เจ้าวันนี้ขอให้เราเป็นคริสตจักรที่มีความเป็นพี่น้องและดูแลกันอย่างดีด้วยเอเมนไหมครับเลี้ยงดูกันเลี้ยงดูหนึ่งต่อหนึ่งใครเป็นผู้เลี้ยงใครเป็นลูกฝูงแกะของพระเจ้าใครเป็นผู้เลี้ยงดูแลก็ขอให้ดูแลอย่างดีที่สุดดูแลเขาให้คำปรึกษาอย่างลงลึกแก้ไขปัญหาชีวิตอย่างลงรายละเอียดด้วยเอเมนไหมครับวันนี้พี่น้องทราบหรือยังว่าใครพี่น้องต้องดูแลชีวิตของใครบ้างเราทราบหรือยังว่าเราต้องดูแลใครบ้างใครคือคนที่พระเจ้าทรงมอบไว้เพื่อเราจะดูแลชีวิตของเขาแล้วเราทราบหรือยังว่าใครคือคนที่พระเจ้าทรงตั้งไว้ให้ดูแลชีวิตของเราอย่าลืมที่จะรับผิดชอบในสิ่งที่พระเจ้าทรงมอบหมายไว้ให้ท่านคือการในส่วนดูแลฝูงแกะของพระเจ้าพระเจ้าทรงถามเปโตรว่าเจ้ารักเราหรือถ้ารักเราจงทำไมครับเลี้ยงดูฝูงแกะของเราถ้าเรารักพระเจ้าขอให้ความรักพระเจ้าปรากฏออกมาด้วยการดูแลฝูงแกะของพระเจ้าใครที่เชื่อพระเจ้ามาแล้วปี2ปีควรจะดูแลผู้ที่เชื่อพระเจ้ามาได้เพียงแค่เดือน2เดือนอย่าให้เรากลายเป็นคริสเตียนที่ต้องมีคนดูแลเราตลอดชั่วชีวิตของเราเราไม่สามารถดูแลใครได้เลยเป็นแกะที่แคระอยู่ตรงนั้นไม่สามารถโตขึ้นแล้วก็ดูแลกันได้ที่บ้านผมเพิ่งจะย้ายต้นไม้นะครับเพราะว่าเราชอบย้ายไปย้ายมาพอมันเริ่มโตเราก็ย้ายอีกแล้วมีอยู่ต้นหนึ่งเนี่ยเป็นต้นปีบนะฮะสูงประมาณสักถึงหลังคาแล้วถึงเพดานแล้วนะฮะผมก็คุยภรรยาว่าเรารู้สึกว่ามันอยู่ผิดที่เราก็เลยขุดมันขึ้นมาแล้วก็จับมันไปปักอีกที่หนึ่งห่างไปประมาณสัก10เมตรเพราะรู้สึกว่าอยากให้มันไปอยู่อีกที่ตรงนั้นปรากฏว่าปักมันไว้นานมากวันนี้มันยังไม่ฟื้นเลยครับ
เป็นเดือนเพราะว่ามันแคะอาจจะตายไปแล้วก็ได้เพราะว่ารากมันอาจจะไม่งอกขึ้นมาเพราะเราขุดไม่ดีแล้วผมก็ยังไม่เข็ดเห็นต้นมะม่วงต้นหนึ่งที่บ้านโตขึ้นมันคงจะเบียดกับต้นข้างๆแน่ๆเลยเราย้ายมาเลยแล้วกันตอนนี้มันยังไม่ทันตั้งตัวตอนนี้มันยังเป็นเด็กสูงประมาณสักไมโครโฟนเราเรียบย้ายเลยแล้วกันตอนนี้มันจะตั้งตัวติดย้ายไปอีกสัก1เมตรก็ย้ายมาอีกแล้วย้ายเสร็จจนวันนี้มันก็ชักจะตายอีกแล้วเหมือนกันเพราะอาจจะย้ายผิดวิธีก็เลยนั่งคุยกับภรรยาสงสารเราต้องพยายามไม่ย้ายต้นไม้แล้วเพราะว่าไม่งั้นตายหมดสวนแน่นอนเลยบางคนอาจจะเป็นต้นไม้แบบนี้ก็ได้คือท่านไม่ลงลึกท่านไม่ลงรากอะไรเลยจนท่านแคะแกลนแล้วก็เติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ไม่ได้สักทีท่านย้ายไปอยู่ตรงนั้นปักตรงนี้ทีนึงท่านไม่ลงลึกกับพระเจ้าไม่มีใครลงลึกกับท่านได้ท่านก็ย้ายไปปักอีกที่นึงรากไม่ทันจะงอกขึ้นก็ย้ายไปปักอีกที่นึงท่านไม่สามารถที่จะจำเริญขึ้นเป็นต้นไม้ใหญ่ที่มีนกมาทำรังได้ต้นมะม่วงต้นปีบบ้านผมคงจะมีนกมาทำรังได้เพราะว่ามันคงจะตายซะก่อนที่นกจะมาได้พี่น้องวันนี้ขอให้เราเป็นผู้ที่จำเริญเติบโตขึ้นแล้วก็ดูแลฝูงแกะของพระเจ้าจำเริญขึ้นมาถึงวันหนึ่งเราจะสามารถดูแลคนที่มีความเชื่อน้อยกว่าเราและให้พระเจ้าสมบูรณ์ได้ใช้ชีวิตของเราเอเมนไหมครับนี่คือสิ่งที่หนึ่งคือการมีความรักพี่น้องในความเชื่อเดียวกันสิ่งที่สองความรักที่สองคือความรักที่มีต่อคนที่แม้เราจะไม่รู้จักประการที่สองนะครับในข้อที่สองบอกว่าอย่าละเลยที่จะต้อนรับแขกแปลกหน้าเพราะว่าโดยการกระทำเช่นนั้นบางคนก็ได้ต้อนรับทูตสวรรค์โดยไม่รู้ตัวคำว่าต้อนรับก็คือ hospitality คือการต้อนรับเหมือนต้อนรับแขกด้วยความยินดีด้วยความจริงใจและด้วยความเป็นมิตรสิ่งนี้เป็นธรรมเนียมของชาวยิวด้วยกันนะครับชาวยิวในอดีตเนี่ยเขาก็จะเปิดบ้านต้อนรับคนที่เดินทางข้ามไปข้ามมาเพื่อให้แขกเหล่านี้เนี่ยได้สามารถพักระหว่างการเดินทางเพราะเมื่อก่อนยังไม่มีโรงแรมนะครับและนี่ก็เป็นที่มาของโรงแรมในปัจจุบันคือธรรมเนียมของชาวยิวที่เขาต้อนรับให้แขกแปลกหน้ามาพักที่บ้านได้ข้อนี้บอกว่าให้เราอย่าละเลยที่ต้อนรับแขกแปลกหน้าเพราะว่าการทำเช่นนั้นเหมือนบางทีก็ได้ต้อนรับทูตสวรรค์โดยไม่รู้ตัวด้วยฉะนั้นข้อที่สองคือความรักที่เรามีต่อคนที่เราอาจจะยังไม่รู้จักก็ตามพระเจ้าไม่ได้ให้ต้องการให้เราจำกัดความรักเพียงแค่คนที่เรารู้จักหรือพี่น้องของเราแต่มีความรักที่ส่งต่อไปไกลขึ้นคือแม้กับคนที่เราไม่รู้จักผมชอบนิสัยของคนตะวันตกประการหนึ่งนะครับที่ดีมากเลยคือชอบที่จะยิ้มแล้วก็ทักทายแล้วก็แนะนำชื่อแนะนำตัวพี่น้องเคยสังเกตไหมครับเวลาเราพักที่ตามโรงแรมเราจะพบว่าเวลาเข้าลิฟต์เนี่ยถ้ามีฝรั่งเขาก็จะยิ้มแล้วก็ Good morning กับเราบางทีอาจจะ Good afternoon ว่าเราตื่นสายมากแต่เขาจะทักทายแล้วถ้าเรารู้จักกันเขาก็จะแนะนำชื่อผมชื่อนี้แต่ตรงข้ามบางทีคนไทยเนี่ยบางทีคุยกันตั้งนานนะยังไม่รู้จักชื่อกันเลยคุยกันตั้งนานโอ้โหคุยกันตั้งนานจนจะเริ่มสนิทแล้วแต่ไม่เคยแนะนำชื่อกันเลยชื่ออะไรก็ไม่รู้หรือเวลาเราไปที่ไหนที่หนึ่งแล้วเราไปมองไปสบตาคนที่เราไม่รู้จักเรายิ้มให้เขาเนี่ยเขาจะตกใจแล้วเขาก็อาจจะทำหน้าบึ้งใส่เรายิ้มให้เราทำไมอ่ะมีอะไรอ่ะผิดปกติยิ้มทำไมยิ้มให้เราทำไมกลายเป็นคำถามขึ้นมาในใบหน้าว่ายิ้มให้เราทำไมเนี่ยอยู่ดีมายิ้มให้เราแต่ว่าขอให้เราได้มีวัฒนธรรมที่ดีเรียนแบบอย่างคนที่เขาทำได้ดีคือการยิ้มและทักทายคนที่แม้เราจะไม่รู้จักเอเมนไหมครับใครมาสบตาเราให้เรายิ้มไปก่อนยิ้มให้เขาทักทายเขามีจิตใจที่เปิดออกนะวันนี้พี่น้องจะพบใครที่ไม่รู้จักชื่อนะครับยิ้มเลยครับยิ้มงามๆนะครับแล้วก็เข้าไปพูดคุยกันทักทายกันเอเมนไหมครับให้ความช่วยเหลือมีน้ำใจต่อคนที่แม้เราไม่รู้จักใครมีจุดเด่นคือมีน้ำใจใช่ไหมครับมีน้ำใจชอบช่วยเหลืออย่าให้สิ่งนี้หายไปจากสังคมเริ่มต้นที่คริสตจักรของเราต้องมีน้ำใจเอเมนไหมครับดูแลช่วยเหลือกันกดลิฟต์ให้กันลุกให้นั่งช่วยพาข้ามถนนเมื่อตอนเด็กๆเนี่ยตอนผมอยู่มัธยมเนี่ยผมเรียนโรงเรียนชายล้วนเนี่ยผมก็ขึ้นรถเมย์นะครับแล้วก็หิ้วกระเป๋าใบโตๆใบหนึ่งไว้เนี่ยผมก็ถือไว้อยู่ดีแล้วมีอยู่ดีก็มีดึงมีใครสักคนดึงกระเป๋าผม
ดึงดึงดึงผมก็หันไปบอกเป็นผู้หญิงคนหนึ่งเรียนโรงเรียนข้างๆนะฮะหน้าตาดีด้วยผมยังจำได้เลยนะฮะมันดึงดึงกระเป๋าผมแล้วก็บอกว่าจะขอหิ้วให้ผู้หญิงด้วยนะผมทำตัวไม่ถูกเลยผู้หญิงมาดึงกระเป๋าจะหิ้วให้นะครับน่าจะอยู่ชั้นเดียวกันในคนละโรงเรียนนะฮะอาจจะแอบมองผมข้ามรั้วมาก็ได้ตรงไหนตรงข้ามกันเนาะปรากฏผมก็ตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าไม่เคยเจอนะครับผู้หญิงมายืนจะมาดึงกระเป๋าจะหิ้วให้เราผมก็เลยดึงเอาไว้ไม่ปล่อยให้เขาดึงผมก็ดึงไปดึงมาดึงไปดึงมาเขาก็เลิกดึงแล้วเขาก็คงจะรู้สึกว่าสงสัยจะมีปัญหาในชีวิตละไม่ยอมปล่อยกระเป๋าสักทีนะฮะแต่ก็ผมก็ยังจำจนถึงวันนี้ได้ว่าเป็นคนที่มีน้ำใจมากเลยนะขนาดปกติต้องตรงกันข้ามกันใช่ไหมครับเป็นผู้ชายต้องหิ้วให้ผู้หญิงนี่ผมถืออยู่ดีๆเขาจะมาหิ้วให้ผมอ่ะแล้วผมพบเจอบ่อยมากเลยคือผู้หญิงหิ้วกระเป๋าให้เนี่ยไม่รู้ทำไมนะหรือหน้าตาเรามันดูแบบอิดโรยยังไงสักคนไม่รู้นะคนอยากเข้ามาช่วยหิ้วกระเป๋าให้บนรถเมล์เนี่ยแต่ว่ากำลังบอกว่ามีความมีน้ำใจต้องมีอยู่อย่างนี้ตลอดไปเอเมนไหมครับมีเด็กคนนึงเนี่ยเขาก็ไปกับแม่นะครับเด็กเขาอายุมาสัก 5-6 ขวบเขาขึ้นรถไฟ BTS ไปกับแม่แล้วเขาก็ยืนอยู่บนรถไฟตอนเช้าๆเนี่ยคนเยอะมากเลยแล้วเขาก็เดินไปอยู่ตรงที่นั่งที่มีคนนั่งอยู่แล้วก็ไม่มีใครลุกให้นั่งนะฮะเขาก็พูดเสียงดังกับผู้ชายคนนั้นว่าลุกให้แม่ผมนั่งหน่อยสิ พูดเสียงดังเลยนะครับโอ้คุณแม่เนี่ยเขาก็โอ้ก้มลงไปแล้วก็ผู้ชายนั้นก็ทำหน้าไม่ถูกเลยเพราะว่าเด็กเดินมาบอกว่าลุกให้แม่ผมนั่งหน่อยไม่ลุกให้ผมนั่งนะลุกให้แม่ผมนั่งหน่อยผู้ชายก็ค่อยๆลุกขึ้นมาโดยดีเพราะว่าเด็กสั่งแล้วนะครับเด็กสั่งแล้วก็ลุกขึ้นมาแล้วให้คุณแม่ก็ต้องนั่งแล้วก็ขอบคุณผู้ชายคนนั้นอย่างงามๆที่น้องขอให้พระเจ้าทรงโปรดได้อย่าให้เราเป็นผู้ชายคนนั้นที่ต้องรอให้เด็กมาสั่งเห็นมั้ยครับแต่ให้เราเริ่มต้นทําเลยเริ่มต้นจะแสดงออกถึงความมีน้ําใจที่เรามีต่อคนที่แม้เราไม่รู้จักแล้วลองนึกดูตอนนี้สิครับว่าเราทำอะไรได้อีกไหมที่เราจะสามารถแสดงออกถึงความรักและความมีน้ำใจต่อคนเราแม่ใกล้บ้านเราคนข้างๆบ้านท่านที่เราอาจจะไม่เคยพบหน้าเขาเลยผมชอบที่บ้านที่ภรรยาผมที่ต่างจังหวัดมากเพราะว่าเป็นบ้านที่ไม่มีรั้วเพราะเป็นต่างจังหวัดอยู่ริมคลองนะครับหารั้วไม่เจอที่ดินเป็นผืนหนึ่งหมดเลยแต่ว่าทุกคนรู้ว่าเขตแดนอยู่ตรงไหนแต่เดินไปผมไม่มีทางรู้เพราะว่ามันไม่มีรั้วนะครับแต่ทุกคนจะรู้ว่าบ้านฉันสุดต้นมะม่วงต้นนั้นลากยางไปต้นขนุนต้นนี้ลากต่อไปต้นลำไยต้นนั้นแล้วจบที่ต้นชมพู่ต้นนี้ทุกคนจะรู้รั้วรอบแต่ไม่มีรั้วเป็นรั้วที่รู้กันโดยนัยยะเพราะว่าเขามีความผูกพันกันมากแล้วเขาก็เอื้ออาทรช่วยเหลือซึ่งกันและกันทำกับข้าวหนึ่งอย่างต้องทำเผื่อในรัศมีสัก 2-300 เมตรพอเขาจะมอบให้กันทำอันนี้มาก็เป็นมอบให้คนนั้นส่งต่อให้บ้านคนนี้บ้านนี้ทำขนมมาส่งต่อให้บ้านคนนั้นส่งไปส่งมาแล้วก็มีความผูกพันกันมากวันนี้ขอให้พระเจ้าทรงโปรดได้หนุนน้ำใจท่านดีไหมครับให้เราเริ่มต้นทำสิ่งที่ดีต่อคนที่เราแม้เรายังไม่รู้จักเขาเพื่อเราจะประกาศความรักที่พระเจ้าทรงสัมผัสในใจเราอย่าเป็นคนปิดตัวเองอย่าเป็นคนเก็บตัวอย่าเป็นคนไม่ยิ้มเอเมนไหมครับอย่าเป็นคนไม่สบตาใครเวลาใครมาสบตาเราเอเมนไหมครับลองสบตาคนข้างๆสิครับหน้าตาเขาดีไหมครับเขายิ้มสวยไหมครับยิ้มสวยไหมครับเห็นรอยอุดฟันหรือยังครับเพราะว่ายิ้มปากว่างเลยขอให้พระเจ้าทรงอวยพรนะครับที่เราจะเป็นคริสตจักรเป็นผู้เชื่อที่ส่งความรักต่อคนที่เราแม้เราไม่รู้จักเพราะพระเจ้าจะอวยพรเราอย่างแน่นอนเมื่อเราเป็นบุคคลที่เปิดตัวออกแล้วก็ยิ้มและมีน้ำใจช่วยเหลือกันและกันเสมอความรักที่3นะครับคือความรักที่มีต่อผู้ที่ยากลำบากความรักที่มีต่อผู้ที่ยากลำบากในข้อที่3เนี่ยบอกว่าจงระลึกถึงคนเหล่านั้นที่ถูกจำจองอยู่เหมือนหนึ่งว่าท่านทั้งหลายก็ถูกจำจองอยู่กับเขาด้วยจงระลึกถึงคนเหล่านั้นที่ถูกเคี่ยวเข็นเพราะว่าท่านทั้งหลายก็มีร่างกายเหมือนอย่างเขาข้อ
ข้อนี้เนี่ยก็มีได้บอกให้เราให้สัมผัสถึงความรู้สึกหนึ่งคือใจเขาใจเราข้อนี้เปรียบเทียบบอกว่าจงนึกถึงคนที่ถูกจำจองอยู่เหมือนหนึ่งว่าท่านก็ถูกจำจองด้วยเอาใจเขามาใส่ใจเราจงนึกถึงคนที่ถูกเคี่ยวเข็นเหมือนหนึ่งว่าท่านก็ถูกทำร้ายในร่างกายเช่นเดียวกันนี่คือความรู้สึกที่พระคัมภีร์ต้องการให้เรามีต่อคนที่เขาประสบความยากลำบากพี่น้องเราเห็นความยากลำบากเกิดขึ้นในสังคมนี้อย่างมากมายใช่ไหมครับเราเห็นคนถูกทำร้ายร่างกายเห็นเด็กถูกกระทำทารุณกรรมทางเพศถูกขายเหมือนเป็นทรัพย์สินของเราเห็นคนมากมายประสบความยากลำบากแต่มีบางครั้งบางคราวที่เราอาจจะเผลอแล้วไม่ได้ใส่ใจจนเราปล่อยให้ความลำบากที่มานี้ผ่านตัวเราไปแล้วเราไม่ได้ใส่ใจลงไปในความลำบากเหล่านั้นพี่น้องพระคัมภีร์ได้พูดในยากอบบทที่2ข้อ15ถึง17ยากอบบทที่2ข้อ15ถึง17บอกว่าถ้าพี่น้องชายหญิงคนใดขัดสนเครื่องนึ่งห่มและอาหารประจำวันและมีคนใดในพวกท่านกล่าวแก่เขาว่าเชิญไปเป็นสุขเถิดขอให้อบอุ่นและอิ่มเถิดและไม่ได้ให้สิ่งที่เขาขัดสนนั้นจะเป็นประโยชน์อะไรโอ้โหพระพิยากอบพูดได้ชัดเจนมากเลยว่าถ้าเราเห็นความลำบากแล้วเราเพียงแค่บอกว่าขอให้เป็นสุขเถิดขอพระเจ้าดูแลนะขอให้หายนะแล้วเราไม่ได้ช่วยอะไรเขาเลยเนี่ยพระพิยากอบว่าจะเป็นประโยชน์อะไรจะมีอะไรเกิดประโยชน์จากเพียงแค่พูดแบบนั้นพระบิดาจึงหนุนใจเราวันนี้ว่าให้เราเริ่มต้นที่จะกระทำบางอย่างที่สะท้อนความรักที่เรามีต่อคนที่ยากลำบากในสังคมผมประทับใจพี่น้องมิชชันนารีที่มาจากต่างประเทศหลายครั้งหลายคราวเราได้เคยกล่าวถึงบุคคลเหล่านี้อย่างมากหลายครั้งภารกิจคริสเตียนต่อผู้ที่ยากลำบากเนี่ยมีอยู่ในสังคมไทยมานับร้อยปีและกระทำโดยมิชชันนารีที่มาจากประเทศที่เขามีความสุขดีแต่เขารับทราบถึงความยากลำบากของคนในสังคมไทยเขาก็อุตส่าห์ข้ามน้ำข้ามทะเลมาเพื่อช่วยเหลือคนในสังคมไทยถ้าเราอ่านประวัติศาสตร์สังคมไทยเราจะพบว่ามิชชันนารีได้มาช่วยเรื่องการแพทย์สาธารณสุขแบบใหม่การศึกษาการพิมพ์และเราเห็นปัจจุบันนี้ก็มีภารกิจของคริสเตียนจำนวนมากที่ช่วยเหลือคนยากลำบากเช่นภารกิจเรือนจำนำความรักพระเจ้าไปสู่คนที่ถูกจองจำจนเขารับการเยียวยาและรับการฝึกฝนจนอยู่ในสังคมได้หรือภารกิจของคนที่ช่วยเหลือผู้หญิงตอนกลางคืนที่พี่น้องได้เคยได้ฟังเรื่องราวนี้ไปบ้างแล้วที่เขาได้ช่วยเหลือคนที่เป็นผู้หญิงขายบริการจนถึงวันหนึ่งคนเหล่านี้ก็ออกมากลายเป็นสีบานดูแลคริสตจักรของผู้หญิงที่อยู่ในสภาพเช่นเดียวกันนี้หรือภารกิจคริสเตียนเพื่อคนพิการช่วยเหลือคนพิการได้อ่านพระคัมภีร์คนพิการสายตาได้อ่านพระคัมภีร์มีคนถวายตัวช่วยแปลพระคัมภีร์เป็นภาษาเบลช่วยทำลูลูอะไรล่ะเรียกภาษาเบลเพื่อจะให้คนที่สายตามองไม่เห็นเนี่ยได้อ่านพระคัมภีร์ได้หรือว่ามีภารกิจคนที่ไปอ่านพระคัมภีร์ลงในเครื่องอัดเสียงเพื่อจะแจกจ่ายให้คนที่เขามองไม่เห็นเขาได้ฟังพระวจนะพระเจ้ามีภารกิจมากมายที่เกิดขึ้นในสังคมเพื่อจะนำความรักพระเจ้าไปช่วยเหลือคนที่ยากลำบากเมื่อประมาณสัก10กว่าปีแล้วผมได้รู้จักกับมิชชันนารีท่านหนึ่งนะครับชื่อว่ามิสเตอร์ไคล์โฮเกนนะเป็นคนฟินแลนด์นะครับเขาก็ถวายตัวมาจากการเรียนพระคัมภีร์แล้วก็มาเหมือนกับมาอยู่ในมาฝึกงานในประเทศไทยช่วงเวลาสั้นๆแล้วยังเป็นวัยรุ่นอยู่แล้วก็มาฝึกงานช่วงเวลาสั้นๆตอนหลังเรียนจบพระคัมภีร์แล้วเนี่ยก็ไปฝึกงานที่จังหวัดเลยนะครับอำเภอวังสะพุงปรากฏว่าวันหนึ่งก่อนที่จะเดินทางกลับเนี่ยเขาก็ไปพบมีเด็กชาวเขานะครับประมาณสัก 2-3 คนยืนร้องไห้อยู่หน้าหลุมศพเขาก็สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับเด็กก็เดินไปถามเป็นอะไรทำไมร้องไห้หน้าหลุมศพเขาบอกว่าเขากลายเป็นเด็กกำพร้าเพราะว่าคุณแม่เนี่ยเสียชีวิตแล้วแล้วเขาก็เป็นเด็กพี่คนโตก็ดูแลน้องคนเล็กถัดมาแล้วก็ไม่มีใครจะช่วยดูแลต่อไปแล้วคือมีแต่ครอบครัวนี้คือเด็กน้อยๆที่ต้องดูแลตัวเองต่อไปจากนั้นเขาก็เกิดมีภาระใจมากว่าเขาก็เกิดความสงสารเด็กกลุ่มนี้มากเขาก็เลยเริ่มต้นที่จะอุปการะเด็กเหล่านี้นะฮะตัวเองเป็นเพียงแค่คนหนุ่มคนหนึ่งเท่านั้นเองแต่ก็ช่วยลงมือทำในการดูแลเด็กเหล่านี้
แล้วก็ให้การศึกษาดูแลความเป็นอยู่นะครับดูแลให้อยู่ในทางพระเจ้าจนกระทั่งพยายามไปขอทุนจากต่างประเทศเพื่อมาเปิดเป็นบ้านสำหรับเด็กที่ด้อยโอกาสแล้วบอกว่าเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยเด็กที่เขาดูแลในกลุ่มแรกเนี่ยก็กลายเป็นผู้รับใช้พระเจ้ากลายเป็นสีบานกลายเป็นผู้ประกาศที่จะไปประกาศตามเขาตามดอยนำความรักพระเจ้าไปบอกกับคนที่ด้อยโอกาสเช่นเดียวกันพี่น้องจากคนหนึ่งที่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยกับประเทศไทยนะเขาเพียงแค่มาฝึกงานแต่ว่าเขาเห็นความยากลำบากเกิดขึ้นและเขาไม่ปล่อยให้สิ่งที่พระเจ้าเร้าใจของเขาเนี่ยมันผ่านเลยไปแล้วก็กลบมันเอาไว้แล้วก็ปิดมันไว้แล้วก็ดับภาระใจนั้นแต่เขาลงมือที่จะทำอะไรบางอย่างเพื่อตอบสนองต่อสิ่งที่พระเจ้าทรงเร้าใจเขาและใครจะเชื่อว่าเมื่อเวลาผ่านไปสิ่งที่เขาหว่านเขาก็เก็บเกี่ยวในเวลาสมควรผมได้พบเขาทุกปีเมื่อเขาเดินทางมาต่อวีซ่าที่เมืองไทยเพราะเขาจะกลายเป็นคนไทยเลยคือมาเมืองไทยเยอะมากอยู่เมืองไทยนานมากจนวีซ่าเนี่ยก็ได้วีซ่ายาวนะแบบต่อเนื่องเรื่อยๆแล้วเขาก็เดินทางมาทุกปีตอนนี้เขากลายเป็นผู้สูงอายุคนแก่คนหนึ่งผมก็นั่งคุยกับเขาทุกปีที่เขาเดินทางมาล่าสุดเนี่ยเขาบอกเขามีภาระใจอีกแล้วเขาพบความยากลำบากในประเทศพม่าเขาบอกเขาต้องการจะจบชีวิตลงที่ท่ามกลางความลำบากในประเทศพม่าเพื่อจะไปช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสที่นั่นช่วยเหลือคนยากไร้ที่ประเทศพม่าผมฟังแล้วผมประทับใจมากแล้วเขาแก่มากนะครับเขาแก่ขนาดเดินไม่ค่อยจะคือเดินไม่ค่อยจะคล่องแล้วแล้วก็ภรรยาก็ป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับข้อแล้วก็ต้องพักรักษาตัวที่ประเทศฟินแลนด์แต่ก็ยังส่งเสริมให้สามีมารับใช้พระเจ้าเดินทางมาเป็นไม่เชิญเลยจนเรียกว่าเขาบอกเขาจะเป็นอย่างนี้จนกระทั่งเขาไม่สามารถที่จะเดินทางได้อีกต่อไปแล้วเขาก็จะเริ่มเขียนหนังสือเพื่อจะเล่าเรื่องราวของการอุทิศตัวเพื่อคนยากลำบากให้กับคนรุ่นหลังได้ศึกษาชีวิตของเขาผมประทับใจมากว่าเป็นหนึ่งในหลายๆคนที่มีภาระใจและไม่ปล่อยให้ภาระใจเนี่ยดับแล้วก็กลบมันเอาไว้วันนี้ขอให้พี่น้องได้นึกบางสิ่งบางอย่างดีไหมครับว่าท่านมีภาระใจกับความปัญหาในสังคมเรื่องอะไรท่านมีภาระใจอะไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมรอบชีวิตของท่านท่านอาจจะเห็นเด็กขายพวงมาลัยท่านอาจจะเห็นเด็กถูกกระทำร้ายร่างกายท่านอาจจะเห็นวัยรุ่นมาบิดมอเตอร์ไซค์แว้นต่อหน้าท่านบางคนอาจจะโมโหแล้วก็จะชนให้เขาตายแต่มองอีกมุมหนึ่งคือเขาน่าสงสารเพราะเขาไม่มีที่ปรึกษาเขาไม่มีที่พึ่งเขาไม่มีใครจะช่วยเหลือเขาท่านเห็นปัญหาคนหย่าร้างปัญหาครอบครัวปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมอย่าให้สิ่งนี้มันถูกกลบไปเอเมนไหมครับอย่าให้ภาระใจที่พระเจ้าทรงประทานให้ท่านเนี่ยถูกทำลายไปขอให้เราได้ลงมือทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเอเมนไหมครับเพื่อให้พระเจ้าทรงโปรดได้ใช้ชีวิตของท่านเพื่อให้คนด้อยโอกาสคนที่มีปัญหายากลำบากในสังคมเขาได้เห็นพระเจ้าและเขารับความรักที่มาจากพระเจ้าเอเมนไหมครับสิ่งที่สี่ความรักที่สี่คือความรักที่มีต่อครอบครัวประการที่4นะครับในข้อที่4บอกว่าจงให้การสมรสนั้นเป็นที่นับถือแก่คนทั้งปวงและให้เตียงสมรสปราศจากความชั่วช้าเพราะคนมีชู้และคนที่ล่วงประเวณีนั้นพระเจ้าจะทรงพิพากษาโทษเขาประการที่4คือความรักที่เรามีต่อครอบครัวของเราและความรักนี้แสดงออกมาด้วยการเป็นตัวอย่างที่ดีสร้างครอบครัวบนความรักที่มาจากพระเจ้าเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนทั้งปวงเป็นคำพยานที่ดีใครเห็นก็ต้องชื่นชมครอบครัวของเรารักครอบครัวรักสามีรักภรรยารักลูกซื่อสัตย์ต่อกันและกันตลอดไปซื่อสัตย์ต่อสามีซื่อสัตย์ทั้งในความคิดซื่อสัตย์ต่อภรรยาทั้งในการกระทำให้ความรักพระเจ้านั้นอยู่ในครอบครัวของเรารักคนในครอบครัวและไม่เพียงแต่รักด้วยวาจาแต่รักด้วยการกระทำด้วยความซื่อสัตย์ด้วยความภักดีด้วยความผูกพันที่มีต่อกันพี่น้องใครจะรู้ว่าทุกวันนี้ในเมืองไทยของเราเนี่ยมีอัตราหย่าร้างประมาณสัก1ใน3ของครอบครัวนะครับ1ใน3เนี่ยหย่าร้างกันไม่นับคนที่แต่งงานอยู่ด้วยกันโดยที่ไม่ได้แต่งงานอาจจะแยกทางกันเมื่อเวลาผ่านไปนี่เฉพาะคนที่ไปจดทะเบียนเขตบางรักบางซื่อไม่ว่าจะบางอะไรก็ตามเนี่ย1ใน3จะลงท้ายด้วยการหย่าร้างกันและจะมีเด็กจำนวนปริมาณมหาศาลที่กลายเป็นครอบครัวที่
กำพร้าก็เรียกว่ากำพร้าเทียมก็คือพ่อแม่ไม่ได้ตายจากกันหรอกไม่ได้เสียชีวิตแต่ว่าแยกทางกันจนเขาต้องอยู่กับคนใดคนหนึ่งเท่านั้นเรียกว่ากำพร้าเทียมพ่อยังอยู่แต่พ่อไม่อยู่กับแม่แล้วโตมาเห็นแต่แม่เห็นแต่พ่อคนใดคนหนึ่งและอัตรานี้มันมากขึ้นเรื่อยๆด้วยในสังคมไทยแต่ขอบคุณพระเจ้าที่คริสตจักรครอบครัวที่มีพระเจ้าอยู่ในครอบครัวเนี่ยอัตราหย่าร้างแยกกันแทบจะเป็นศูนย์เลยครับขอบคุณพระเจ้าไหมครับที่พระเจ้าทรงโปรดได้อวยพรชีวิตของเราให้สามารถสร้างครอบครัวขึ้นมาอย่างมีคุณภาพได้การแยกทางกันการหย่าร้างกันเราไม่เห็นในคริสตจักรเรามีสามีมาถึงตบภรรยาหรือว่าตบลูกเกลียดแกจริงๆเลยน่ารำคาญจริงๆมาบทเรียนร้องไห้ทุกทีตบทีเราไม่เห็นครอบครัวบรรยากาศอย่างนั้นเลยในคริสตจักรขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเราเห็นแต่ความรักที่มีต่อกันและกันในครอบครัวเอเมนไหมครับขอให้ความรักของพระเจ้าทรงอยู่เป็นอย่างนั้นด้วยและพี่น้องที่ยังไม่มีครอบครัวขอให้พระเจ้าทรงโปรดได้หนุนน้ำใจท่านให้อดทนในการสร้างครอบครัววันหนึ่งท่านจะมีครอบครัวที่มีคุณภาพเพราะท่านอดทนผมชอบคำที่คุยกันใช้กันมากในสังคมคืออดเปรี้ยวไว้กินอะไรครับอดเปรี้ยวไว้กินหวานอย่าชิงสุกก่อนอะไรครับพี่น้องก็ท่องได้นะครับท่องได้อย่างดีเลยนะแต่ขอให้เราท่องแล้วลงมาในใจเราด้วยเอเมนไหมครับอย่าชิงที่จะล้ำเส้นน้ำพระทัยพระเจ้าอย่ารีบด่วนที่จะทำอะไรโดยที่พระเจ้าไม่ได้ทรงนำชีวิตของท่านอย่ารีบร้อนที่จะมีครอบครัวถ้ามันยังไม่ใช่เวลาของท่านเอเมนไหมครับอย่าเปรียบเทียบกันและกันบางคนแต่งงานอายุ25บางคนแต่งงานอายุ28บางคนแต่ง29บางคนแต่ง35บางคนแต่งตอนอายุ45บางคนแต่งตอนอายุ50บางคนแต่งตอนอายุ60แต่ทุกคนล้วนลงเอยด้วยความรักหวานชื่นเมื่อพระเจ้าทรงอยู่ในครอบครัวนั้นเอเมนไหมครับอย่ารีบร้อนชิงสุขก่อนหามฟังคำเตือนผู้หลักผู้ใหญ่ไว้ให้ดีอย่ารีบร้อนถ้าผู้ใหญ่ทักต้องถือว่าต้องทบทวนแล้วครับถ้าผู้หลักผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่ทักต้องทบทวนแล้วว่าเออเรากำลังรีบร้อนไปหรือเปล่าเรากำลังทำอะไรผิดพลาดไปหรือเปล่าเพราะผู้ใหญ่นั้นผ่านชีวิตมาก่อนเราแม้เราจะบอกว่าโอ้นี่มันยุคดิจิตอลแล้วเดี๋ยวนี้เขาจีบกันด้วย BB แล้วครับเดี๋ยวนี้เขาจีบกันด้วย Facebook แล้วเขาใช้อีเมลเขาแชทคุยกันแล้วเป็นไปได้ผมรู้จักกับเพื่อนคนหนึ่งเขาก็รู้จักกับภรรยาของเขาผ่านทางอีเมลเหมือนกันแล้วเขาก็รู้จักกันข้ามประเทศเพราะเขาเป็นคนต่างประเทศรู้จักกันข้ามแดนเลยผ่านทางอีเมลแล้วก็รู้จักกันเป็นแล้วพบเดินทางมาพบกันเป็นครั้งแล้วเขาก็มีครอบครัวที่มีความสุขมากแต่กรณีนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเสมอไปนะครับร้อยหนึ่งอาจจะมีสักคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จเพราะว่ามันยากมากที่เราจะรู้จักคนที่เราไม่เห็นหน้าและไม่เคยร่วมชีวิตด้วยมันยากมากแต่มันก็เกิดขึ้นแต่ยากจริงๆถ้าพระเจ้าไม่นำเราจะพลาดได้แน่ๆแม้เราอยู่ในยุคดิจิตอลเราอาจจะเคยชินกับการพูดคุยกันใน virtual world cyber world surf world อะไรก็ตามเนี่ยครับเราชินกับโลกที่ไม่มีตัวตนจับต้องไม่ได้นั่งในโบสถ์ก็ใช้หน้าจอก็บางทีเดี๋ยวนี้ก็มีบางโบสถ์แล้วที่ทำหน้าจอเหมือนเรานั่งอยู่ในโบสถ์เราฟังคำเทศนาเรานมัสการเปิดลำโพงโซลารอบทิศโอ้โหมาโบสถ์นี้เยอะจริงๆเลยเพราะว่าเสียงมันรอบทิศเลยแม้เราเคยชินกับโลกที่ไม่มีตัวตนแต่เราอย่าให้เรื่องครอบครัวกลายเป็นเรื่องของโลกดิจิตอลเป็นอันขาดครอบครัวไม่ได้สร้างจากดิจิตอลครอบครัวคือเนื้อคือกายคือใจคือความสัมผัสคือการเรียนรู้ชีวิตคือการได้รู้จักจุดอ่อนจุดแข็งของกันและกันให้พระเจ้าสมบูรณ์ได้นำชีวิตของท่านอดทนเอาไว้อย่าให้อารมณ์ของท่านพาท่านให้ผิดพลาดเอเมนไหมครับ1เทสโลนิกาบทที่4ข้อ4ถึงข้อ8ข้อนี้เตือนใจเราอย่างชัดเจนมากให้ท่านทุกคนรู้จักมีภรรยาในทางบริสุทธิ์แสดงว่าต้องมีการมีภรรยาในทางที่ไม่บริสุทธิ์ด้วยและในทางที่มีเกียรติแสดงว่าจะมีบางคนในยุคสมัยนั้นมีภรรยาด้วยการชีวิตที่ไม่สมเกียรติมิใช่ด้วยราคะตัณหาเหมือนอย่างคนต่างชาติที่ไม่รู้จักพระเจ้าอันนี้พูดชัดเจนเลยนะครับและอย่าให้มีผู้ใดทำล่วงเกินและทำผิดต่อพี่น้องในเรื่องนี้เลยเพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้ทรงลงโทษค
คนที่กระทำผิดอย่างนั้นเหมือนอย่างที่เราได้บอกท่านก่อนแล้วเพราะพระเจ้าไม่ได้ทรงเรียกเราให้เป็นคนลามกแต่ทรงเรียกเราให้เป็นคนบริสุทธิ์เหตุฉะนั้นคนที่ปัดกฎนี้ทิ้งมิได้ปัดมนุษย์ทิ้งแต่ได้ปัดพระเจ้าทิ้งและพระองค์เป็นผู้ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ให้แก่ท่านเปาโลพูดชัดมาว่าถ้าเราปฏิเสธกฎแห่งความบริสุทธิ์ของครอบครัวเราปฏิเสธพระเจ้าเราปฏิเสธน้ำมันไถ่พระเจ้าอย่างสมบูรณ์ถ้าเราปฏิเสธชีวิตที่มีเกียรติในครอบครัวชีวิตครอบครัวและการมีภรรยาที่ไม่ได้เกิดจากเนื้อหนังถ้าเราปฏิเสธกฎของพระเจ้านี้เรากำลังปฏิเสธน้ำมันไถ่พระเจ้าและเราก็กำลังปฏิเสธพระเจ้าโดยไม่รู้ตัวด้วยขอให้เราทั้งหลายได้สร้างครอบครัวของเราขึ้นบนรากฐานแห่งความบริสุทธิ์บนรากฐานแห่งน้ำพระทัยพระเจ้าและบนความรักและความซื่อสัตย์ที่มีต่อกันตลอดไปเอเมนไหมครับประการที่5ครับรักชีวิตของตนเองพระคัมภีร์ตอนนี้ก็ได้พูดถึงไม่เพียงแต่รักคนรอบตัวแต่มามองที่ตัวเองอีกครั้งนึงคือรักชีวิตตัวเองด้วยข้อ5และข้อ6เนี่ยข้อ5พูดบอกว่าท่านจงอย่าเป็นคนเห็นแก่เงินจงพอใจในสิ่งที่ท่านมีอยู่ข้อนี้ได้พูดถึงการเป็นคนเห็นแก่เงินพูดถึงตัวอย่างของเงินที่มารบกวนมาทำให้ชีวิตของเรานั้นต้องออกจากแผนการของพระเจ้าอยู่ในกับดักของเงินข้อนี้เตือนว่าจงอย่าเป็นคนเห็นแก่เงินพี่น้องเราสามารถมีเงินแต่เราไม่ได้เป็นทาสของเงินเราสามารถทำอาชีพหาเงินเราสามารถที่จะเป็นคนร่ำรวยได้เราสามารถที่จะสะสมเงินเราลงทุนการเงินได้แต่เราไม่ได้เป็นทาสของเงินเอเมนไหมครับเราไม่ได้กลายเป็นลูกน้องที่ให้เงินมาใช้ชีวิตเราแต่เรามีเงินเพื่อจะเป็นเครื่องมือในการประกอบกิจการการงานที่ดีถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเอเมนไหมครับวันนี้หลายคนอาจจะไม่เคยจับเงินก้อนใหญ่ก็อาจจะสามารถเอเมนเสียงดังได้วันนี้เราอาจจะมีรายได้เพียงแค่พัน2พัน5พัน 10,000 เราบอกว่าเราเอเมนถวายให้พระเจ้าได้หมดเลยถวายให้พระเจ้าได้หมดทั้งหมดที่เรามีอยู่แต่เมื่อวันหนึ่งเมื่อเรามีจับเงินก้อนโตมากขึ้นจากหมื่นเป็นแสนจากแสนเป็นล้านจากล้านเป็น10ล้าน100ล้าน1000ล้านคำถามนี้จะเป็นคำถามเดียวกันว่าท่านสามารถมอบถวายให้กับพระเจ้าได้หมดหรือไม่ถ้าวันหนึ่งเรามี100เราให้พระเจ้าได้หมดวันหนึ่งเมื่อเรามี100ล้านพระเจ้าถามเช่นเดียวกันว่าถ้าพระองค์ปรารถนาให้ท่านมอบทั้งหมดแด่พระเจ้าท่านจะตอบพระเจ้าว่าอะไรอับราฮัมนั้นตอบพระเจ้าไว้ชัดเจนว่าข้าพระองค์มีลูกคนเดียวถ้าพระองค์ต้องการข้าพระองค์ขอมอบอิสอัคถวายแด่พระเจ้าอับราฮัมไม่ได้หวงแหนสิ่งดีที่พระเจ้าทรงประทานให้แต่เขารู้ว่าน้ำพระทัยพระเจ้านั้นดีเลิศที่สุดกว่าทุกสิ่งที่เขามีในโลกใบนี้และเขารู้ว่าพระเจ้าไม่เคยเรียกร้องเพื่อจะเอาเปรียบลูกของพระองค์และพระเจ้าไม่เคยที่จะทำร้ายและปรารถนาร้ายต่อลูกของพระองค์ถ้าพระเจ้าทรงเรียกจากท่านแสดงว่าพระองค์ทรงมีแผนการบางอย่างเพื่อจะสอนและเพื่อจะอํานวยพระพรต่อชีวิตของท่านวันนี้ขอให้เราอย่าเป็นทาสของเงินอย่าถูกทรัพย์สินของเงินทองชื่อเสียงกิตติยศมาครอบงำจิตใจของท่านมาระโกบทที่8ข้อ36ถึงข้อ37นะครับบอกว่าเพราะว่าถ้าผู้ใดจะได้สิ่งของสิ้นทั้งโลกแต่ต้องเสียชีวิตของตนผู้นั้นจะได้ประโยชน์อะไรเพราะว่าผู้นั้นจะนำอะไรไปแลกเอาชีวิตของตนกลับคืนมาได้อย่าให้เราถูกเงินทองชื่อเสียงทรัพย์สินของครอบงำชีวิตของเราให้เรารักตัวเราเองด้วยการอย่าให้สิ่งเหล่านี้มาครอบครองใจของเราเอเมนไหมครับพระคัมภีร์ได้เตือนว่าเงินนั้นเป็นรากของความชั่วทั้งปวง1ทิโมธีบทที่6ข้อที่10บอกว่าด้วยว่าการรักเงินทองนั้นเป็นมูลรากแห่งความชั่วทั้งมวลและเพราะความโลภนี่แหละทำให้บางคนห่างไกลจากความเชื่อและตรอมตรมด้วยความทุกข์ยูดาสก็เป็นคนที่รักเงินสุดท้ายเขาก็ตรอมตรมด้วยความทุกข์ต้องเห็นตัวอย่างแล้วใช่ไหมครับเงินเป็นรากของความชั่วทั้งปวงอย่าเงินนั้นเป็นสิ่งที่ดีแต่อย่าให้มันกลายเป็นเครื่องมือมาทิ่มแทงชีวิตของเราเอเมนไหมครับเงินเป็นตัวแทนของความบาปของความชั่วทั้งปวงถ้าเรารักเงินพระคัมภีร์บอกว่าเรากำลังรักรากเหง้าของความบาปชั่วทั้งปวงแล้วมันจะมากัดกินชีวิตของท่านพี่น้องชีวิตเราไม่ได้อยู่เพียงแค่เพราะว่าเงินเท่านั้นชีวิตเราไม่ได้มีเพียงแค่เงินแล้วจะมีความสุขได้แต่
แต่เราต้องมีหลายอย่างโดยเพราะเรามีพระเจ้าเราจะมีความสุขในตลอดชั่วชีวิตของเราได้ข้อที่6บอกว่าท่านทั้งหลายเหตุฉะนั้นเราทั้งหลายอาจกล่าวด้วยใจเชื่อมั่นว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระผู้ช่วยของข้าพเจ้าไม่เพียงแต่เราออกจากการเป็นทาสของเงินของความโลภเนี่ยแต่ให้เราย้ายตัวเองมาอยู่ในความไว้วางใจพระเจ้าพี่น้องเราอาจจะไม่เคยมีประสบการณ์ของความยากลำบากเราอาจจะไม่เคยมีประสบการณ์ของการได้วางใจในพระเจ้าวันนี้ขอให้เราได้เริ่มต้นที่จะเตรียมตัวเตรียมใจเพราะเมื่อวันหนึ่งถ้าเราไม่มีเงินเมื่อวันหนึ่งเมื่อเราอาจจะไม่มีทรัพย์สินของอยู่ในชีวิตของเราเนี่ยเราจะไว้วางใจพระเจ้าได้หรือไม่วันนี้เราอาจจะมีเงินอยู่ในกระเป๋าเปิดเงินกระเป๋าก็มีเงินกดแบงก์ก็มีเงินอยู่เรายังมีของทุกอย่างอย่างเพียบพร้อมบริบูรณ์แต่พระคัมภีร์นี้บอกว่าอย่าเห็นแก่เงินเพื่อท่านจะได้เรียนรู้จากความไว้วางใจพระเจ้าแล้วรู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นพระผู้ช่วยในชีวิตของท่านให้เราย้ายจากความวางใจในเงินมาเป็นความไว้วางใจในพระเจ้าเพราะพระเจ้าทรงเป็นเจ้าของเงินทั้งหมดโลกนี้เอเมนไหมครับและพระเจ้าทรงบอกท่านผีว่าถ้าพระองค์ยังสามารถเลี้ยงดูดอกไม้เลี้ยงนกในอากาศและดอกไม้ให้สวยงามได้เนี่ยและชีวิตของท่านเนี่ยงดงามกว่าสิ่งเหล่านั้นมากสักแค่ไหนพระเจ้าจะไม่ดูแลท่านเป็นไปได้ไหมครับเป็นไปไม่ได้พระองค์ทรงดูแลชีวิตของท่านอย่างงดงามไม่แพ้ดอกไม้อย่างแน่นอนแต่ขอให้เราได้ย้ายความไว้วางใจมาอยู่ในพระเจ้าประการที่6ความรักที่6ที่พระคัมภีร์ได้พูดถึงคือความรักที่มีต่อผู้นำในคริสตจักรต่อผู้นำต่อผู้เลี้ยงต่อผู้ที่ประกาศพระวจนะพระเจ้าต่อผู้ที่สอนมีส่วนในการสอนพระวจนะพระเจ้าในชีวิตของท่านข้อ7บอกว่าท่านทั้งหลายจงระลึกถึงหัวหน้าของท่านผู้ซึ่งได้ประกาศพระวจนะของพระเจ้าแก่ท่านและจงพิจารณาดูผลปลายทางที่เกิดแก่เขาแล้วจงตามอย่างความเชื่อของเขาพระคัมภีร์นี้บอกว่าจงระลึกถึงหัวหน้าของท่านระลึกถึงในภาษาเดิมมีความหมายว่าการไม่ลืมการไม่เพิกเฉยเป็นความต่อเนื่องของความพิจารณาใคร่ครวญในบริบทนี้เป็นบริบทที่พูดถึงการระลึกถึงแบบอย่างของผู้นำในอดีตแม้ว่าชีวิตของเขานั้นจะจากไปแล้วก็ตามระลึกถึงใคร่ครวญพิจารณาดูชีวิตของผู้นำในความเชื่อแล้วบอกว่าจงพิจารณาดูผลปลายทางที่เกิดขึ้นแก่เขาก็มีความหมายความว่าจงดูผลที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาภาษาเดิมมีความหมายก็คือการรีเฟล็กสิ่งที่เป็นเอาท์คัมสิ่งที่ออกมาจากชีวิตของเขาแล้วก็ดูสิ่งที่ออกมาจากชีวิตของเขาพระคัมภีร์บอกว่าให้เราได้ไม่เพียงแต่ฟังคำพูดแต่ให้ดูผลแห่งชีวิตของเขาและนี่คือหลักที่ผู้นำในคริสตจักรของเรายึดถือเสมอว่าเราจะไม่เพียงแต่พูดหรือว่าสอนแต่เราจะเป็นผู้นำแห่งแบบอย่างชีวิตด้วยเอเมนไหมครับผู้เลี้ยงหัวหน้าแคร์ทุกท่านเราจะเป็นผู้นำที่สะท้อนสิ่งที่เราเชื่อมาเป็นการกระทำเราจะเป็นตัวอย่างชีวิตที่ดีเพื่อสมาชิกจะพิจารณาดูผลปลายทางพิจารณาสิ่งที่ออกมาจากชีวิตของเขาดูที่การดำเนินชีวิตของเขาไม่ใช่ดีแต่สิ่งที่พูดแต่ต้องดีในการกระทำดีในพฤติกรรมดีในการพูดดีในการแสดงออกด้วยและข้อนี้บอกว่าจงตามอย่างความเชื่อของเขาพระคัมภีร์ฮีบรูนี้พูดสอนผู้นำไปในตัวด้วยว่าจะให้คนตามอย่างความเชื่อของเขาหรือก็ต้องมาจากตั้งแต่เริ่มต้นแล้วระลึกถึงแบบอย่างชีวิตและเห็นผลของการกระทำที่ออกมาจากชีวิตของเขาด้วยและเมื่อนั้นคนจะเรียนแบบอย่างชีวิตและข้อนี้ก็ได้บอกในอีกด้านหนึ่งบอกว่าและสมาชิกล่ะก็จงพิจารณาดูผู้นำเหล่านี้ที่เขาเป็นคนแบบนี้คือเป็นคนที่มีแบบอย่างชีวิตประพฤติตามหลักการของพระวจนะพระเจ้าแล้วบอกว่าจงระลึกถึงจงรักเขาจงให้เกียรติเขาจงตามอย่างชีวิตของเขา1โครินธ์บทที่11ข้อที่1บอกว่าท่านทั้งหลายก็จงปฏิบัติตามอย่างข้าพเจ้าเหมือนอย่างที่ข้าพเจ้าปฏิบัติตามอย่างพระคริสต์เปาโลท้าทายสมาชิกคริสตจักรในเวลานั้นว่าถ้าจะรักผู้นำถ้าจะรักผู้ที่พระเจ้าทรงใช้สิ่งที่ทำได้ที่สุดคือตามอย่างชีวิตของเขาเพราะว่าเขาตามอย่างชีวิตพระเยซูคริสต์เจ้าพี่น้องผู้นำที่ดีเนี่ยจะมีความปรารถนาสูงสุดไม่ได้เพียงไม่ใช่การได้รับเกียรติจากบุคคลผู้นำในโลกอาจจะต้องการการยกย่องต้องการการนับถือแต่ผู้นำที่ดีในคริสตจักรนั้นต้องการไม่ใช่สิ่งเหล่านี้แต่ว่าต้องการจะเห็นสมาชิกนั้นเจริญขึ้นในพระเจ้านี่คือความปรารถนาของผู้เลี้ยง
คือการที่เห็นสมาชิกเห็นผู้ที่เชื่อเห็นพี่น้องทุกท่านได้จำเริญขึ้นสู่ความไพบูลย์ของพระคริสต์นั่นคือรางวัลที่มีต่อผู้เลี้ยงมีต่อผู้นำในคริสตจักรนั่นคือความรักที่เราสามารถแสดงออกต่อผู้เลี้ยงผู้นำในคริสตจักรคือการที่เราทุกคนมีชีวิตจำเริญขึ้นในทางพระเจ้าผมชอบพระคัมภีร์ใน3ยอห์นข้อ4เป็นข้อที่ชอบมาก3ยอห์นข้อ4บอกว่าไม่มีสิ่งใดที่จะทำให้ข้าพเจ้าปิติยิ่งกว่านี้คือที่ได้ยินว่าบุตรทั้งหลายของข้าพเจ้าประพฤติตามสัจธรรมพี่น้องนี่คือความปรารถนาอันสูงสุดของผู้นำที่มีพระเจ้าอยู่ในชีวิตคือการเห็นพี่น้องได้จำเริญขึ้นและประพฤติตามหลักการแห่งพระวจนะพระเจ้าท่านอาจจะมาโบสถ์ท่านอาจจะมาแคร์ท่านอาจจะถวายทรัพย์นั่นเราก็ยินดีแล้วเราก็มีความชื่นชมยินดีในชีวิตของท่านแต่สิ่งที่ความยินดีสูงสุดคือการที่ท่านดำเนินชีวิตตามสัจธรรมความจริงของพระเจ้าและไม่ออกห่างจากพระวจนะของพระเจ้านั่นคือรางวัลที่จะมอบให้กับผู้เลี้ยงให้กับผู้นำผมและคณะผู้นำเราตกลงกันตั้งแต่เริ่มต้นเปิดคริสตจักรว่าเราจะเป็นตัวอย่างที่ดีและเราจะไม่เอาเปรียบใครเป็นอันขาดเราจะไม่ขอรับเงินรับทองเพื่อเป็นค่าจ้างของการเลี้ยงดูหรือค่าจ้างของการดูแลแต่เราต้องการที่จะเป็นผู้ให้และต้องการที่จะเป็นผู้ที่ถวายเกียรติพระเจ้าด้วยการสอนพระวจนะพระเจ้าและการประพฤติตามอย่างที่ดีเราคุยกันในคณะผู้นำว่าถ้าเราทำผิดเราต้องยอมรับผลของความผิดเราอาจจะต้องออกจากการเป็นผู้นำถ้าเราประพฤติผิดในสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามศีลธรรมของพระเจ้าเราจะไม่หวงตำแหน่งเราจะไม่หวงบทบาทเราจะไม่หวงชื่อเสียงแต่เราจะหวงแหนแบบอย่างชีวิตของการเป็นผู้นำที่ดีงั้นขอให้พระเจ้าทรงโปรดได้หนุนใจท่านเช่นเดียวกันเมื่อท่านต้องการจะเป็นผู้นำเมื่อท่านจะเป็นผู้เลี้ยงเมื่อท่านเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงใช้ท่านขอให้ท่านได้สำแดงชีวิตที่ดีและให้พระเจ้าทรงได้รับเกียรติสูงสุดในชีวิตของท่านและท่านจะรับรางวัลแห่งความรักที่มาจากสมาชิกคือเห็นเขาจำเริญขึ้นในทางของพระเจ้าเอเมนไหมครับขอให้ความรักของพระเจ้าดำรงอยู่ขอให้พระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องในความรักที่ท่านจะแสดงออกต่อคนรอบข้างผมอยากให้เราได้อธิษฐานด้วยกันในวันนี้ดีไหมครับอยากให้เราได้อธิษฐานเผื่อครอบครัวของเราเผื่อครอบครัวของท่านคุณพ่อคุณแม่ของท่านลูกหลานพี่น้องของท่านอธิษฐานขอให้พระเจ้าทรงโปรดได้เปิดใจเขาและให้เขาได้รู้จักความรักของพระองค์ดีไหมครับให้เราได้ยกเสียงของเราคือยกชื่อของท่านเหล่านั้นต่อพักพระเจ้าพระพีบอกให้เราได้ระลึกถึงท่านเหล่านี้ว่าให้พระเจ้าทรงโปรดได้อวยพรและช่วยให้ความรักของพระองค์มาอยู่ในใจของเขาพี่น้องอธิษฐานด้วยกันสิครับท่านมีคนในครอบครัวท่านมีญาติที่ท่านรักเคารพท่านมีญาติผู้ใหญ่ท่านมีน้องชายน้องสาวท่านมีพี่ท่านมีลูกหลานที่ยังไม่อยู่ในทางพระเจ้าระลึกถึงเขาสิครับและขอพระเจ้าทรงโปรดได้แตะต้องใจและกระทำกิจอันยิ่งใหญ่ในชื่อของท่านเหล่านี้ด้วยกันครับ